ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรนะคะได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการดำเนินการตามพระราชบัญญัติความผิดการละเมิดของเจ้าหน้าที่ค่ะนายนารินตั้งประสิทธิรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการตามพระราชบัญญัติความผิดทางการละเมิดของเจ้าหน้าที่ปีพุทธศักราชส5 3 9าสาำหรับข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พระราชะบัญญัติพระราชะบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ปี2,539มาตรา8กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์เรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐในกรณีเจ้าหน้าที่ได้กระทำไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถูกทักท้วงและตั้งข้อสังเกตจากสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินบ่อยครั้งโดยเฉพาะการกระทำผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและการรายงานผลการดำเนินการความผิดทางละเมิดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรายงานให้จังหวัดและกระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว แต่กรณีที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสอบสวนและสรุปรายงานผลการสอบสวนโดยมีข้อมูลรายละเอียดและเอกสารไม่ครบถ้วนเพียงพอที่จะประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอาจต้องรับผิดทางละเมิดดังนั้นทางท้องถิ่นกำแพงเพชรจึงได้จัดอบรมขึ้นเพื่อให้ข้าราชการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น มีความเข้าใจแนวทางในการจัดทำสำนวนสอบสวนกรณีเจ้าหน้าที่กร,กระทำละเมิดต่อหน่วยงานภาครัฐและให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐค่ะ